อินเทเปิดตัวชิปสำหรับขุดคริปโตโดยเฉพาะนะครับให้พลังการขุดสูงถึง4 0่สเทเลแฮชต่อวินาทีข่าวนี้นี่ไม่รู้ว่าจะเป็นผลดีต่อคนที่กำลังรอคอยให้การ์ดจอราคาถูกลงหรือเปล่าแต่ว่าบริษัทอินเทเนี่ยเขาได้ไปร่วมงานการประชุม i t ท e นะครับ International Solid State Circuit Conference หรือ ISSCC 2022นงะครับงานนี้จะเป็นงานรวมเป็นการออกร้านแล้วก็ถแถลงข่าวโชว์เทคโนโลยีของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และผลิตชิปนะครับบริษัทใหญ่ๆไปร่วมในงานนี้เยอะมากแล้ว Intel ก็เลยถือโอกาสเปิดตัวชิปตัวนี้เลยนะครับชิปตัวนี้มีชื่อว่า Bonanza Mine นะครับหรือตัวย่อคือ BMZ2 ถือว่าเป็นชิปสําหรับขุดคริปโตโดยเฉพาะคือในข่าวเนี่ยเขาเขียนว่าชิปสําหรับขุดบิตคอยโดยเฉพาะผมว่าที่เขาน่าจะเลือกว่าขุดบิตคอยโดยเฉพาะเพราะว่าลักษณะชิปเนี่ยมันเหมือนกับเครื่องแอนด์มเนอร์เครื่องเอซิกอ่านะฮะเครื่องเอซิกก็คือเป็นเครื่องที่เอาไว้ขุดบิตคอยโดยเฉพาะตัวนี้ก็น่าจะเป็นชิปที่เพราะว่าสามารถขุดบิตคอยได้โดยตรงนะครับก็คือมีพลังการขุดสูงมากนะครับแต่ผมก็เลยอยากจะเรียกว่า เป็นเครื่องขุดคริปโตแล้วกันเป็นชิปขุดคริปโตเพราะว่าเผื่อบางทีคนใช้อาจจะไปขุดอย่างอื่นก็ได้นะครับตัวบน n ัสซ่ามาย2ตัวนี้นะครับจะได้รับการปรับปรุงจากรุ่นแรกเนื่องจากรุ่นแรกเนี่ยมีพลังการกินไฟที่ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับเขาบอกว่ารุ่นแรกเนี่ยทำ ประสิทธิภาพในการขุดนะครับมีอัตราการขุดอยู่ที่40เทลแฮนะอันนี้เป็นสับของวงการเครื่องขุดดีนะฮะหลายคนที่เคยทําเครื่องขุดน่าจะรู้ว่า40เทลแฮสูงแค่ไหนนะครับ40เทลแฮต่อวินาที BMZ 1เนี่ยใช้ไฟไปทั้งหมด3,600วัตต์สำหรับการขุดในระดับ40เทลแฮดพอมาเป็น BMZ 2ที่กำลังจะเปิดตัวนี้นะครับแล้วมีข่าวว่า Intel เนี่ยเหมือนไปจดสิทธิบัตรมาก่อนหน้านี้นะครับ แอบไปจดในตอนเดือนพฤศจิกายนปี2018จดสิทธิบัตรการค้ากับคำโฆษณาที่ว่าการขุดบิตคอยประสิทธิภาพสูงนี่จดเอาไว้แล้วก็ซุ่มพัฒนารุ่นนี้ออกมานะครับบ m z 2เขาบอกว่าถ้ารุ่นนี้เปิดตัวออกมานะครับซึ่งตอนนี้ยังยังไม่เปิดนะคแับบอกว่ากำลังจะมีรุ่นนี้ออกมาถ้ารุ่นนี้ออกมานะครับจะสามารถทำประสิทธิภาพในการขุดในระดับ40.4เทราเฮต่อวินาที โดยที่กินพลังงานเพียง2,293วัตต์เออห2,293วัตต์นี้ยังโอเคนะคนซื้อเครื่องนี้ไปไปประกอบเป็นเครื่องขุดนะครับอาจจะเสียบปลั๊กไฟบ้านได้อยู่สำหรับไฟแบบ40แอมป์อะไรเงี้ยนะยังพอได้อยู่เพราะว่าถ้าตัวเดิมเนี่ยระดับ3,500วัตต์เนี่ยมันปริ่มมากนะฮะคือผมอะไม่ได้เก่งเรื่องไฟนะแต่ผมรู้มาว่าไอ้ปลั๊กมาตรฐานที่เราอยู่ตามกำแพงบ้านเราเนี่ย ตัวนั้นน่ะทนสูงสุดคือ3,600วัตต์ถ้าเกินนั้นนี่คือปลั๊กละลายแล้วก็สายไฟอาจจะไปด้วยแล้วนะฮะซึ่งถ้าตัวชิปมันกินถึง3,500วัตต์เนี่ยมันก็อาจจะอันตรายสำหรับการใช้ไฟบ้านแต่ตัวนี้ลงมา2 2 0 0โอ้โหประมาณใดเป่าผมรุ่นแรงๆหนึ่งตัวนะฮะประมาณนี้เลยนะครับถือว่าโอเคนะครับเราได้พลังการขุด ในระดับ40.4เทรเฮดนะฮะไม่รู้คิดออกมาได้ชั่วโมงละกี่บาทผมไม่รู้นะไม่ไม่ไม่ได้เป็นเจ้าของเหมืองขุดแต่เขาบอกว่าไปเปรียบเทียบกับเครื่องแอนด์มเนอร์ซึ่งเป็นเครื่องเอซิกนะฮะยี่ห้อบิตเมนเป็นเครื่องสําหรับขุดบิตคอยโดยเฉพาะเป็นเครื่องที่มีบอร์ดเล็กๆแล้วก็มี CPU เป็นก้อนสีเส่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะเป็นไดซีพียเนี่ยเรียงกันแบบเต็มบอร์ดไปหมดเลยแล้วบอร์ดมันมี4ด้านเครื่องพวกนี้นจะมีพลังประมวลผลสูงมากนะครับคือ ถือว่ามีพลังสูงกว่าการ์ดจอ10อันต่อลิกอะไรเงี้ยอย้อันนั้นเด็กๆเลยนะครับเจอเครื่องแบบนี้เข้าไปเครื่องแอนด์ไมเนอร์ของบิ t เม i นนะครับมีพลังการขุด90เทเลเทฮดแหม่จะพูดเทเลเฮตอยู่เรื่อยเทเลเฮดโดยใช้ไฟ3,100วัตต์นะฮะแล้วหูในในี้ในเนื้อขาวเนี่ย มีการพูดถึงสถิติการใช้พลังงานอันนี้อันนี้ผมไปไม่ถึงแล้วเขาบอกว่าเครื่องแอนด์ไมเนอร์มีประสิทธิภาพในการขุดอยู่ที่สา5สจุดห้าจู๊ต่อวินาทีเดี๋ยวผมงงส่วนถ้าเป็นตัวของ Intel นะครับก็จะใช้พลังงานอยู่ที่56.97จู๊ต่อวินาที ตอนเรียนไฟฟ้านะครตอนเด็กๆนะผมว่าผมน่าจะเรียนถึงแค่ประมาณวัตกับโวล์อะไปไม่ถึงจูสครับจูสนี่คือไม่รู้เรื่องแล้วนะผิดถูกอย่างไรขออภัยด้วยนะฮะไม่ได้เป็นช่างไฟไม่เข้าใจเรื่องนี้จริงๆชิปตัวนี้เปิดตัวเรียบร้อย Intel จะอ,อมาขายแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่ทุกคนหวังก็คือเออมันอาจจะเป็นชิปที่ทำให้เครื่องระดับ A s i ิมีราคาที่ถูกลง คนก็อาจจะหันมาขุดมากขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยแฮชเรทของบิตคอยนนะครับนับวันหล,หลังจากที่ทุกคนดูอพอตชาร์กตอนคริปโตไปแล้วนะฮะเราจะรู้ว่าบิตคอยนเนี่ยยิ่งขุดมันยิ่งยากขึ้นไปทุกทีนะครับในเนื้อข่าวเนี่ยเขาเขียนสถิติสูงสุดของอัตราแฮชเรทในการขุดบิตคอยทุกวันนี้อยู่ที่248.11 XHash ต่อวินาทีหรือ EH ・ S เมื่อประมาณวันที่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับเขาบอกว่าความยากของมันเนี่ยพุ่งขึ้นทีเดียว31.69%จากเดิมแค่188ย x a h สต่อวินาท <laughs> สีสับวันนี้ยากนิดหนึ่ง e x a h ไม่ค่อยคุ้นปากเลยนะแล้ววันเดียวอ่ะกระโดดขึ้นไปเป็น2 4 8ร้ a h เลยนะครับโอ้โหน่ากลัวมากนะครับผมยังคงความคิดเดิมนะไม่รู้ใครดูพอดชาร์กแล้วจำได้ไหมผมพูดตอนท้ายว่า สุดท้ายแล้วเนี่ยพอแฮชเรทของการขุดบิตคอยมันยากขึ้นเรื่อยๆมันทําให้อะไรเครื่องที่มีอยู่กําลังการขุดที่มีอยู่ก็จะขุดได้น้อยลงถูกไหมเพราะขุดได้น้อยลงเนี่ยการลงทุนมันจะเริ่มไม่คุ้มค่าแล้วขบวนการตอนนี้แหละที่คนอยู่ในวงการคริปโตคนที่ถือบิตคอยอยู่เยอะๆก็ต้องมาคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเราต้องช่วยกันปั่นราคาทําให้ราคาบิตคอยมันสูงขึ้นไปอีก เพราะตบได้ที่ราคามันยังสูงขนาดนี้แล้วต้นทุนการขุดมันยังอยู่ขนาดนี้ทุกคนก็ยังจะขุดอยู่อ่าเห็นไหมถ้าถ้าราคามันล่วงนี้ปุ๊บเลิกไม่มีใครขุดเพราะว่าขุดแล้วไม่คุ้มถูกไหมฮะ นี่ไงอันนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะที่เราอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าอยู่ดีๆทำไมบิตคอยนมันถึงแพงขึ้นทุกปีทุกปีนะอย่าลืมนะครับฮาร์ฟวิ่งมีทุก4ปีแล้วเนี่ยอยู่ดีๆวันเดียวนะฮะพุ่งขึ้นไปเป็น2 4 8 e x a h a s h นะครับแฮชเรทตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันไม่รู้ว่าใครทำอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเรื่องนี้ผมไม่ได้เป็นคนเล่นคนที่เล่นอยู่อาจจะบอกว่าแหมพี่หลามก็ชอบพูดขู่ให้กลัวแล้วเกินว่ามันไม่สเตเบิลไม่สเสถียรมันไม่มีอะไรแน่นอนหรือมีคนอยู่เบื้้องงงหลัก็ไไม่รู ผมเชื่อได้ว่าสิบปียี่สิบปีข้างหน้าก็ไม่มีใครเฉลยเรื่องนี้จนกว่าอะไรรู้ปะทุกเรื่องในโลกนี้คุณสังเกตในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาร้อยปีผ่านไปเขาถึงจะมาเฉลยว่ามีใครทําอะไรอยู่เบื้องหลังเรื่องอะไรนี่แหละถึงตอนนั้นน่ะเราค่อยมารู้ซึ่งเราน่าจะเกิดชาติหน้าแล้วเพราะมันผ่านไปเป็นร้อยปีแล้ว